สวัสดีครับผมเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมนารุโตะสลักเฟสนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวเกมนี้กันนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมนารุโตะลิขสิทธิ์แท้ส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบอนิเมะเรื่องนารุโตะอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับผมและตอนนี้เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น close beta นั่นเองนะครับผมก็ได้สิทธิ์เข้ามาเล่นก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะเล่น close beta เหมือนผมเนี่ยท้ายคลิปนี้นะครับผมก็จะมีโค้ดนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปเล่น close beta ทดสอบกันเลยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม enter game จัดไปโอเคฮะรอโหลดสักครู่นึงนะครับผมโอ้โหมีฉากคัตซีนครับเดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่านะฮะเอาละฮะก็เข้ามาสู่หน้าแรกนะครับผมอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมก็เพิ่งเคยเล่นนะครับผมโอ้โหภาพเฮ้ยภาพดีอ่ะเหมือนในการ์ตูนเลยฮะโอเคฮะ drag up down left flight นะฮะ to move โอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเดินใช่ไหมโอเคซ้ายขวาหน้าหลังอะไรตามปกตินะครับผมอันนี้จะเป็นโจมตีฮะโอ้โหพุ่งเข้าไปเลยครับเตะแยกล่างจัดไปโอเคคอมโบกันไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทิวทอเรียลนะครับผมที่เขาจะสอนกดสกิลต่างๆนะฮะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ทันเลยฮะผมอ่านสกิลไม่ทันครับไหนปะโอ้โหกดสกิลลองกดสกิลดูวะสู้กับซาสึเกะนะฮะมีคอมโบด้วยฮะจัดไปยังไงอะมามีกิ้งหลบด้วยนะฮะนี่ตามสเต็ปกดได้3ทีปึ๊บปั๊บโปะสูงวงจักจัดไปโอ้โหเสียงผ้าก็คือแบบในการ์ตูนเป๊ะๆฮะบอกเลยนะได้ฟิลแบบว่าดูการ์ตูนเลยนะฮะแล้วก็เล่นไปด้วยฮะเราบังคับได้ตามใจชอบนะฮะจัดไปโอเคเดี๋ยวเข้าไปในตัวเกมคิดว่าน่าจะมีตัวให้เลือกเล่นเยอะกว่านี้ครับอ้าวโอ้โหมันใช้ท่าไม้ตายแล้วโอ้โหมีคัตซีนด้วยนะฮะตอนนี้คือผมบังคับอะไรไม่ได้เลยนะโอ้โหมีภาพฉากแบบนี้ด้วยจัดไปนะเออโอ้เจ๋งดูฮะเอาเรื่องฮะโอเคโอ้เป็นคัตซีนที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันฮะโอเคมันน่าจะให้เราสู้ต่อนะครับนี่โอ้โหเอาแล้ววะกลายเป็นซูซาโนะแล้วฮะโอ้โหหลบก่อนแล้วผมสู้ไงวะเนี่ยโอ้โหสกิลกว้างมากโอ้โหหลบไม่ทันเกือบหลบไม่ทันครับผมจะสู้มันยังไงตอบผมทีไปมาตัวใหญ่กว่าแล้วยังไงตัวใหญ่กว่าแล้วยังไงสูงงงจักจัดไปเตะต่อยสกิลคือแบบสกิลกว้างมากนะฮะดูดิแล้วผมจะหลบยังไงเนี่ยปั๊บโอเคเรียบร้อยโอเคฮะก็เรียบร้อยนะฮะน่าจะผ่านทิวทอเรียลแล้วนะครับไม่มีอะไรมากก็สอนนะครับในการเคลื่อนที่แล้วกดสกิลต่างๆนะครับผมเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นคัตซีนนะครับซึ่งเราก็น่าจะสามารถพิมพ์ข้อความไปได้นะครับผมคอมเมนต์กันไปนะฮะหรือเราถ้าเราขี้เกียจดูจริงๆเราก็สามารถกดสคริปต์มุมขวาบนได้นะครับแต่ว่ามันแป๊บเดียวฮะดูสักนิดนึงนะเพื่อเสพความภาพสวยงามนะฮะของเกมนั่นเองนะครับผมมาต่อฮะมาสู่เมืองโคโนฮะนะครับผมโอเคฮะนารุโตะกับจิระยะฮะเดินมาอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับฉากเปิดตัวของเกมนี้นั่นเองโอเคฮะนี่ครับผมมาถึงเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกนะครับผมมี3แบบนะครับมี 2.5D โหมดนะครับ 3D โหมดแล้วก็ 3D Plus โหมดนะครับผมก็สิ่งที่เขาrecommendมาเนี่ยก็คือจะเป็น 3D โหมดนะครับนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเป็น 3D โหมดตามที่ทางเกมเขาrecommendมาเลยแล้วกันนะครับผมกดเลยนะฮะโอเคฮะโอ้โหนี่ฮะเออดีว่ะโอ้โหเอ้ยทำดีนะเกมนี้เจ๋งอ่ะคือแบบภาพสวยแล้วก็เมืองแบบว่าเหมือนในการ์ตูนเป๊ะๆนะครับผมนี่กดสกิลได้นะฮะขอเดินเล่นก่อนแล้วกันนะเควสอย่าเพิ่งทำนะฮะโอเคนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ดูดิสกิลยังแบบอลังการแล้วก็มุมขวาล่างก็จะมีเซตติ้งนะฮะเออเราสามารถที่จะเซตติ้ง
นู่นนี่นั่นต่างๆได้ซาวด์เอฟเฟกต์นะฮะปรับให้เหมาะสมกับมือถือของเรานะฮะขวาบนก็เป็นแมปนั่นเองนะครับผมนะ 3D Plus เป็นไงอันนี้คือ 3D Plus ครับผมอันนี้คือ 3D ประมาณนี้นะครับผมแมนนวลนะออโต้โอเคเดี๋ยวเราลองเดินเควสดูครับนี่ก็คือง่ายๆเลยนะครับผมก็คือเราคลิกที่เควสเนี่ยแล้วมันก็จะเดินไปเลยครับผมอ่ะนารูโตะ Return From Training ครับผมกลับมาจากการซ้อมนะฮะโอเคมาเจอกับจิระยะนะฮะตามไปเรื่อยครับผมเควสเฮ้ยภาพเจ๋งมากเลยอ่ะแบบเหมือนในการ์ตูนไปแล้วดูท่าวิ่งฮะทำไมต้องวิ่งแบบนี้ด้วยนะฮะโอเคมีคัตซีนให้ดูฮะเอาละไต่เสาไฟฟ้าแล้วตอนนี้โอเคเมืองโคโนฮะนะครับผมนารูโตะกลับมาแล้วนั่นเองฮะโอ้โหเพื่อนๆของเขาก็มาแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาจากการฝึกกลับมาจากการต่อสู้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมนี่ฮะทุกคนก็มาต้อนรับนะครับผมโอเคนะฮะไปต่อปั๊บมีเป็นเควสต่อให้เรานะครับผมคือเสียงภาคทุกตัวนะฮะก็คือเหมือนกับในอนิเมะเป๊ะเลยนะฮะโอ้โหฮาเร็มนะฮะมันได้ฟิลแบบว่าเราเล่นเกมไปด้วยแล้วก็เหมือนแบบดูอนิเมะไปด้วยเลยนะจริงๆฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเควสเดินต่อเรื่อยๆครับผมเรียบร้อยนะโดนต่อยดีนะคือเป็นแบบแปลกใหม่ดีนะครับสำหรับเกมนี้นะเมื่อไหร่เขาจะให้เราไปสู้เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะโอเคก็เหมือนเพิ่งกลับมาก็ไปทักทายคนนู้นคนนี้นะครับฮะเมื่อเราดำเนินเควสไปเมื่อกี้นี้นะครับเขาก็จะให้เรานะครับเลือกตัวละครตรงนี้นะนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมจำไม่ได้ว่าแต่ละตัวชื่ออะไรบ้างในการ์ตูนนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เลือก4ตัวละครนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับผมว่าเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมเด่นทางด้านแอตแทกอะไรเงี้ยนะเห็นไหมมันจะมีสกิลให้ดูนะฮะดูคนนี้สิสาวน้อยคนนี้เป็นแบบโมบายนะแล้วก็ความยากในการเล่นจะอยู่ที่ระดับ4ดาวนะแล้วก็ต่อไปฮะ Medical Fire นะฮะอันนี้ก็เป็นเมดิกน่าจะเป็นแบบสายวงสายเวทเนาะความยากในการเล่น2ดาวนะฮะบนสุดล่ะ Defense Potent นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นสายแทงค์นะจัดไปเลือดเยอะสุดนะครับอ่ะผมเลือกคนนี้เลยมาแล้วอันนี้ก็คือเราสามารถตั้งชื่อเราได้ด้วยนะตรงนี้ปั๊บผมตั้งว่ายุงโกะนะฮะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยเอาแล้วไปแล้วครับผมสายแทงต้องมาบอกเลยโอเคฮะมาแล้วครับผมตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นหน้าอินเทอร์เฟซจริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นแค่แบบว่า beginning เฉยๆนะครับก็คือเริ่มต้นเฉยๆแต่อันเนี้ยคือของจริงละก็คือมีเควสให้เราทำมีหน้าต่างต่างๆนะครับสกิลสามารถกดใช้ได้นะครับและที่เดินอยู่ตรงนี้กันเพียบเลยเนี่ยก็คือผู้เล่นคนอื่นนั่นเองนะฮะโอเคโอ้โหสกิลคือสกิลเกมนี้มันแบบอลังการดีอ่ะผมชอบตรงนี้นะมีกระเป๋าด้วยนะนี่ก็เป็นกระเป๋านะครับก็มียามาให้มีมานามาให้เนาะแล้วก็เราก็ต้องไปหาของสมใส่นะครับแล้วก็มีเลเวลมี CP Combat Point อะไรต่างๆนะครับนะเราก็ต้องอัปเกรดตัวละครของเราไปนะมีอีเวนต์ด้วยครับผมมาถึงได้รับเลยครับผม 4,000 โกลนะฮะมีช็อปด้วยครับผมนี่ก็จะมีของขายมากมายนะซึ่งผมต้องลองเล่นก่อนว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้ทำอะไรบ้างนะ
เบนิฟิตอันนี้คืออะไรอ่ะไหนลองดูซิออนไลน์รีวอร์ดอ๋ออันนี้คือของรางวัลในการออนไลน์ล็อกอินนะฮะปั๊บหมุนออกมาเป็นโป๊ะได้นี่มาครับผม obtain quick effect pill นะฮะแล้วก็มี daily check in ด้วยครับผมอันนี้ก็คือเข้ามาล็อกอินเฉยๆนะครับเราก็ได้ของแล้วนะก็ดีมากเลยนะครับตรงนี้ผมชอบมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับ daily log in reward อันที่2นะฮะกดรับไปเลยนะเหมือนจะได้ตัวละครด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆตรงนี้มียงมียันอะไรให้ด้วยนะครับผม survey อันนี้ก็น่าจะเป็นการทำ survey เกี่ยวกับเกมนี้อะไรอย่างงี้เนาะเออก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ newbie ครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็น event นะเป็น quest ให้ทำนู่นทำนี่ทำ questไปจอยวันชูนินอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำเควสต่างๆเพื่อที่เราจะได้รับของรางวัลตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมี5วันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดย์วันของผมนะฮะก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะฮะรู้สึกว่าทำเสร็จเนี่ยก็คือจะได้ซาสึเกะด้วยเหรอเออระดับ SS เลยนะเนี่ยลองเดินเควสกันซะหน่อยนะฮะปั๊บโอเคฮะโอ้เลเวลอัพเลยได้ของเลยฮะนี่ไปกันต่อเฮ้ย CP เพิ่มมาเยอะเลยครับผมดูดิรัวๆนะง่ายมากช่วงแรกสบายสบายกระโดดได้ด้วยกระโดดได้ด้วยครับผมเจ๋งอ่ะดูดิแล้วก็มีคนอื่นเดินไปเดินมาเล่นด้วยกันได้นะฮะเออว่าแต่ว่ามันมีกาชงกาชาไหมผมอยากลองเปิดกาชาฮะเออลองดูกันสักหน่อยนะครับผมตรงช็อปน่าจะมีนะฮะปึ๊บปั๊บไม่มีฮะเออยังไม่เห็นนะอาจจะต้องเล่นไปสักพักนึงก่อนอาจจะมีนะครับผมไปกันเลยโอเคฮะมีตติ้งกับเพื่อนๆครับผมไม่มีอะไรโอ้โหแค่มีตติ้งก็เวลอัพรัวๆแล้วก็คอมแบทพอยต์อัพรัวๆนะฮะฉันจะเป็นโฮคาเงะให้ได้เลยจัดไปเอาละฮะไปช้อปปิ้งกับนารูโตะครับผมจุดนี้มาถึงก็ให้เราช้อปปิ้งเลยนะฮะเดินกันต่อนะฮะเวลอัพรัวๆครับผมไปกับซากุระต่อครับผมจัดไปนะตอนนี้เราเหมือนเปิดโหมดใหม่เข้ามานะครับผมก็คือนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูซิอ๋อน่าจะเป็นตีบวกครับผมนี่ enhance all ครับผมกดปั๊บไปเลยนี่ไงตีบวกขึ้นมาครับผมทำให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคแล้วเราก็เดินเควสต่อครับผมจริงๆผมอยากตู้แล้วเอาจริงๆเออแต่ว่าช่วงแรกๆก็อย่างเงี้ยฮะก็คือเราก็ต้องทำเควสเนื้อเรื่องของเขาไปก่อนเนาะมีคนชวนตีด้วยฮะเออเนี่ยกดตรงทีมเนี่ยเห็นไหมมันก็มีคนชวนตีด้วยนะฮะโอเคแต่ผมขอดำเนินเควสไปก่อนฮะเอาละฮะเขาวาร์ปเราไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้เฮ้ยเหมือนจะได้ไปออกไปสู้รบแล้วนี่ไงโอ้โหนี่คือจุดฟาร์มครับผมแต่ละคนครับกำลังฟาร์มหมากันอยู่ตอนนี้จัดไปของเรานี่เดินไปไหนฮะอันนี้ตามเควสไปก่อนนะวาร์ปแล้วน่าจะไปอีกแมปหนึ่งโอเคมีคัตซีนโผล่มานะครับผมถ้าเราขี้เกียจดูหรือว่าเรารีบนะฮะเราสามารถกดสกิปได้เลยนะครับสกิปมันก็จะเป็นการเฟดภาพออกไปแบบนี้นะนี่ฮะคือให้เราสู้กับคาคาชิครับผมคาคาชิร่างเงานะฮะแป๊บนึงนะโอ้โหมันให้เราฝึกละทุบเข้าไปเออมาโอ้โหได้สู้แล้วเนี่ยแหละสิ่งที่ผมรอคอยนะฮะเหลืออีก2ตัวมาละคาคาชิจานเราสติลไม่มีฟันอย่างเดียวฟันอย่างเดียวโอเคจบละเฮ้ยยังมีอีกสกิลมาแล้วเรียบร้อยฟันหมดสกิลเรามีแค่2สกิลฮะตอนแรกปาดตีเข้าไปเราเป็นสายแทงเนี่ยดาเมจอาจจะไม่ได้หนักมากครับแต่เรารัวมากจุดนี้ไปฟันเข้าไปโอเคเฮ้ยอันนี้คาคาชิตัวจริงแล้วเนี่ยเอาแล้วนะฮะคาคาชิมาแล้วครับผมเราจะสู้พี่แกได้ไหมเนี่ยนี่ไอของจริงว่ะอันนี้
รู้สึกเราจะออโต้ได้ด้วยนะแป๊บนึงนะขอหลบก่อนออโต้ได้ไหมออโต้ไม่ได้ฮะก็คือเลเวลยังไม่พอนะครับผมอาจจะเลเวลน้อยไปช่วงแรกก็ให้เล่นเองก่อนนะฮะถ้าเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งก็น่าจะออโต้ได้ครับผมสตันฟันเข้าไปติดคิคอมโบ17 18 19 20 20แล้วโอเคโอ้โหยังไงมันเข้ามาข้างหลังโอ้โหเกือบโดแล้วเกือบโดแล้วครับผมมาดิมาดิมาดิครับยังไงยังไงโอ้ถึกเหมือนกันวะคาคาชิหรือเราตีเบาวะเราเล่นอาชีพแทงค์เนี่ยสกิลยังไม่มาสกิลน้อยเกินตอนช่วงต้นเกมนะฮะเรียบร้อยชนะจนได้ครับผมแล้วดูของดรอปเต็มเลยโอ้โหมีทั้งเงินทั้งอะไรต่างๆนะนี่โอเคของเข้าเราเรียบร้อยนะโป๊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 ะเรียบร้อยนะฮะตามนี้เลย completeเอาละฮะรู้สึกว่ามันจะเปิดโหมดใหม่นะครับผมนินจุสึนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสกิลครับผมสกิลนินจาของเรานะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกอัพได้ฮะนี่อัพเลยโป๊ะเลเวลอัพเราก็จะได้สกิลใหม่มาเลเวลอัพปุ๊บแต่ว่าแต่ละสกิลเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มเลเวลมันได้อีกนะเนี่ยเห็นไหมเพิ่มเลเวลมันได้อีกเห็นไหมมันเขียนว่า 1/3/4 อะไรเงี้ยโอเคอันนี้ผมก็ลองไอ้นี่ก่อนเนาะลองแบบว่าเอามาลองใช้ก่อนว่าสกิลไหนมันประมาณไหนบ้างอะไรเงี้ยโอ้นี่คือเขาฟาร์มกันอยู่นะฮะเราลองสกิลดิไอ้นี่สกิลใหม่เรามาโอ้โหมีสกิลหมุนด้วยเจ๋งว่ะนี่ฮะต้องฟาร์มกันไปนะฮะตรงนี้หรือว่าใครจะดำเนินเควสต่อก็ได้ครับผมวิ่งต่อเลยนะฮะเควสรัวๆเควสเราก็สามารถที่จะกดรัวๆได้เลยฮะเห็นไหมได้ของเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้เนาะเล่นไม่ยากนะฮะนี่มีวาร์ปด้วยโป๊ะเห็นไหมง่ายง่ายเลยนะฮะกลับมาเจอกันนารูโตะครับผมเนี่ยคนเยอะเหมือนกันนะนี่คือโค้ชเบต้านะผมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นโค้ชเบต้าจริงๆนะฮะวันนี้ผมก็มีโค้ชมาแจกเพื่อนๆด้วยนะครับผมโอเคนะก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปแรกของเกม Naruto Slug Fest นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นโค้ชเบต้าจริงๆนะครับผมก็สามารถใส่โค้ชตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ผมก็มีโค้ชมาแจกให้เยอะมากๆเลยนะครับผมนะก็เพื่อนๆก็ลองไปโหลดหน้าเพจของเขานะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่โค้ชนะเพื่อที่จะได้เล่นทดสอบในโค้ชเบต้านั่นเองนะครับผมแล้วพอโอเพนเบต้าเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้แบบมีประสบการณ์ก่อนคนอื่นนั่นเองนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชาแนลของจุงโกะนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ขอให้สนุกกับโค้ชเบต้าของนารุโตะสลักเฟสนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ